สวัสดีครับสงครามยูเครนถูกจับตาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะสถาบันวิจัยสงครามก็เพื่อการศึกษาเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการรับมือถามว่าเขาดูอะไรบ้างคําตอบก็คือทุกอย่างนะครับตั้งแต่อาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีเทคโนโลยีรวมถึงการสื่อสารด้วยสรุปก็คือประเมินศักยภาพของแต่ละฝ่ายก็เพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมหากว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นสงครามที่รัสเซียมาบุกรุกยูเครนแน่นอนว่าเนโตเนี่ยเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดพเพราะรัสเซียก็คือศัตรูของเนโตก่อน หน้านี้เนโต้ก็พยายามหาทางรับเือนนี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทฤษฎีเนี่ยมันสู้มาดูของจริงนี่ไม่ได้สงครามยูเครนในครั้งนี้ก็เหมือนเวิร์กช็อปของเนโต้อันดับแรกนะครับขี่ปาะวัตตอต้ารถถังสารพัดอย่างจาปินเอนลอเอทีโฟฟาลทีอันนี้สอบผ่านเป็นไปตามทฤษฎีนะครับก็คือทุบรถถังรัสเซียนี่แบบกระจุยแน่นอนว่ามีการประเมินยุทธวิธีที่ใช้ด้วยรถถังรัสเซียก็โหมโหมนะครับต่อให้รัสเซียเอาทีสิบสี่อมมาต้ามาก็ไม่น่าจะรอด เนโต้รับรู้เรื่องรถถังแล้วละครับต่อมาเครื่องบินที่เนโตเนี่ยเป็นกังวลในช่วงแรกและวเนโต้ประเมินเครื่องบินของรัสเซียนี้ไว้สูงมากปรากฏว่าผิดคาดนะครับเครื่องบินของรัสเซียไม่สามารถคลองน่านฟ้าได้เพราะว่าระบบป้องกันร,รุ่นเก่าเรื่องเครื่องบินรัสเซียมาแบบนี้เนโต้หายห่วงนี่ไปเยอะดีไม่ดีนะครับเนโตเนี่ยจะระง,งับโครงการเครื่องบินยุคที่6ออกไปก่อนเพราะว่ายังไม่จําเป็นในตอนนี้ขนาด S 3 0 0รัสเซียยังผ่านไม่ได้แล้วระบบป้องกันของเนโตขั้นสูงกว่า S 3 0 0 เเครื่องบินของนโต้เพียบไม่เหมือนกับยูเครนนะครับดูเหมือนเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยน่าผิดหวังนี้เป็นอย่างยิ่งยิ่งเห็นยุทธวิธีการรบกับอุปรกรณ์แล้วก็ภาพรวมของกองทัพรัสเซียแล้วนิโต้นี้หายห่วงไปเยอะเรื่องที่ว่ารัสเซียจะไปวอแวร์กับฟินแลนด์กับสวีเดนก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับสภาพรัสเซียในตอนนี้คงไม่สามารถไปรกฟินแลนด์ได้ยิ่งฟินแลนด์มีอาวุธเพียบกำลังเพียบรัสเซียก็คงไม่เสี่ยงแล้วครับและไม่ต้องไปมองที่นิวเคลียร์เอามาใช้ไม่ได้ง ない。 ก็พอโซเวียตคิดว่ามีนิวเคลียร์แล้วมั่นใจไม่พัฒนาอาวุธอื่นเลยนะครับจึงทําให้ไม่ทันตะวันตกนี่แบบนี้และถ้ารัสเซียจะมาพัฒนาตอนนี้มันไม่ทันแล้วและรัสเซียไม่มีความสามารถที่จะทําได้เทคโนโลยีของโซเวียตพิสูจน์แล้วในสงครามยูเครนว่าล้าหลังอาวุธที่รัสเซียมีอยู่มันล้าหลังอันนี้ก็ต้องยอมรับแลยดูท่าทางรัสเซียก็ก,ก้มหน้ายอมรับในเรื่องนี้ยอมขนอาวุธเก่านี้เอามาใช้ยอมขออาวุธจากพันธมิตรณที่นี้รัสเซียต้องการเอาัจรอดในยูเครนนี้เท่านั้นแตละละ อะไรจากยูเครนบ้างส่วนการที่รัสเซียจะรุกคืบออกนอกยูเครนนั้นอันนี้บอกตรงๆด้วยสภาพแบบนี้นะครับรัเสเซียไม่น่าจะห้าวนะครับ ในสงครามยูเครนยูเครนได้อาวุธแบบจำกัดแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ยูเครนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือดาวเทียมส r าลิงของ s เ a c e x อันนี้ก็ต้องยอมรับว่า a ตาลิ k เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะมากในยูเครนทั้งสังเกตการชี้เป้ารวมถึงการสื่อสารด้วยแน่นอนว่าเนโตเนี่ยต้องศึกษาเรื่องสตาลิงนี่แน่นอนเพราะว่ามีประโยชน์นะครับรัเสเซียก็คงแครนอีลอนมัส์นี่ไม่น้อยจริงๆเนโตหรือว่าัาอเมิกาเนี่ยก็มีดาวเทียมทางการทหารนี้อยู่แล้วแต่ว่าส r l ลิงมีประสิทธิภาพนี่มากกว่า และจริงๆแล้วนะครับรัสเซียก็มีจรวดทำลายดาวเทียมแต่ว่ารัสเซียทำลายสตาร์ลิงนี้ไม่ได้เพราะว่ามีเป็นหมื่นๆดวงนะครับมันเป็นโครงขา่ายต่อให้ยิงดาวเทียมสตาร์ลิงสัก100ดวงก็ไม่มีผลและนั่นก็คือความยากนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยอีลอนมัส์จะยกเลิกไปให้บริการสตาร์ลิงในยุเคนี้ไปแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ว่าแอดมินชื่อว่ารัฐบาลของสอเมิกาเข้ามาเจรจาแน่นอนในเรื่องนี้สตาร์ลิงจึงให้บริการต่อในยูเคนนะครับช่วงก่อนยูเคนเนี่ยก ก็ไดาอีลอนมัสนี่เยอะเหมือนกันที่อีลอนมัสอยากให้ยูเคนเนี่ยเจริจาก,กับรัสเซียสุดท้ายก็ไม่ผลอีลอนนะครับนอกจากน a โตจากศึกษาสงครามยูเครนแล้วกองทัพจีนก็จับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันสิ่งที่จีนได้เรียนรู้จากสงครามยูเครนจะนำไปใช้เป็นแนวทางรับมือสหรัฐมิกาในอนาคต แน่นอนว่าจีนเนี่ยมีปัญหาก,กับไต้หวันและจีนวางแผนบุกไต้หวันอยู่นะครับแล้วก็มีหนังตัวอย่างมาให้ดูแบบนี้จีนก็ผวาไปเหมือนกันเมื่อเห็นรัสเซียใน,นยจบยูเครนไม่ลงไละไต้หวันนี่หนักกว่ายูเครนเยอะนะครับจีนจริงจังในการวิเคราะห์สงครามยูเครนนะครับมีอยู่สสิ่งที่จีนนี่กลัวแล้วก็หาทางรับมือก็คือ1ดาวเทียมสตาลิง สองก็คือขีปบรรุกชาปลินแนใ่นอนว่าสตาลิงมีส่วนในการรับรู้สถานการณ์รวมถึงการแจ้งพิกัดด้วยส่วนขีปนรรทุชาปลินทุบรถถังรัสเซียนี่แบบกระจุยแล้วรถถังจีนจะเหลืออะไรแล้วครับชาปลินมันก็น่ากลัวมากนอกจากจัดการรถถังแล้วชาปลินยังสามารถจัดการเฮลิคอปเตอร์นี้ได้ด้วยแต่ผลการวิจัยของจีนนี่บอกว่าจําเป็นต้องจัดการสตาลิงนี่แบบเปล่งด่วนนะครับจีนกลัวสตาลิงมากเพราะพิสูจน์มาแล้วในสงครามยูเครนและจีนคาดว่าตะวันตก จะใช้งานสตาร์ลิงมากขึ้นในสงครามจีนนี่ต้องการปิดเกมสตาร์ลิงนะครับหากว่าเกิดสงครามขึ้นหรือไม่จีนเนี่ยก็จะสร้างเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองให้เหมือนกับส t a r ์ลิงนี้ขึ้นมาสู้ซึ่งก็เป็นมุมมองของจีนนะครับส่วนรัสเซียนี่สายไปแล้วตอนนี้ได้แค่รุ้นว่ายูเครนจะยอมเจรจาแล้วก็รุ้นว่าตะวันตกเนี่ยจะไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มนี้เท่านั้น ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับรัเสเซียนี้ได้บทเรียนในราคาแพงนี้ไปแล้วส่วนจีนก็ได้บทเรียนอันมีค่าคงรอบครอบนี้มากขึ้นไม่มุทะลุแน่ๆนะครับเพราะจีนรู้ว่าไต้หวันเนี่หนักกว่ายูเครนเยอะและจีนก็รู้ว่ารัเสเซียช่วยอะไรนี้ไม่ได้หากว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอขอบคุณรัเสเซียนะครับที่ให้บทเรียนกับจีนแอนดมินคิดว่าจีนกับไต้หวันเนี่ยคงจะเบาลงเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับจีนก็ไม่พร้อมรบในขนาดนั้น